ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวในยุคปัจจุบันการบังคับโดรนบินสำรวจก็ถือว่าฮอตฮิตใช้ได้และก็มีการใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะด้วยเสน่ห์ของมันที่ถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอจะเป็นมุมมองที่แปลกใหม่สวยงามดูหรูหราและทุกคนทราบหรือไม่ว่าจุดเริ่มต้นของการใช้โดรนจะถูกใช้เฉพาะทางทหารเอาไว้สอดส่องฝ่ายศัตรูพอต่อมาก็มีการดัดแปลงและปรับเปลี่ยนเพิ่มฟังก์ชันและใส่ลูกเล่นให้ผู้บังคับนะครับสนุกยิ่งขึ้นแต่บางคนก็เริ่มดื้อเกินไปบังคับธรรมดาไม่สนุกไปหาบินป่วนคนดีกว่ามันตื่นเต้นกว่าเยอะและด้วยเหตุผลนี้เองมันเลยเป็นที่มาของการจัดอันดับในคลิปนี้ซึ่งผมนะครับจะพาทุกท่านไปรับชมเหตุการณ์สุดพลาดของการบังคับโดรนที่น่าเสียดายและโคตรสะใจซึ่งมันจะสนุกขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย Let's go แต่ก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณมากๆเลยโดรนสุดพลาดในอันดับที่1สาวน้อย8ขวบที่ฝีมือโคตรแม่นเด็กสาว8ขวบชาวออสเตรเลียในเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสคุณพ่อสุดหล่อได้พาเธอมาซ้อมตีกอล์ฟโดยที่มีโดนนะครับอัดคลิปเอาไว้ด้วยเวลาที่เด็กสาวคนนี้โตขึ้นจะได้มีคลิปตอนเด็กเอาไว้ดูว่าฝีมือเธอนะครับมาไกลแค่ไหนอ่ะในจังหวะนี้เธอตั้งท่าอย่างมันสมาธิและสายตาเต็มเปี่ยมคำนวณแรงลมและแรงตีตามฟิสิกส์อย่างถูกต้องอ่ะพร้อมแล้วค่ะคุณพ่อค่ะกดเรคคอร์ดได้เลยค่ะนับ3 2 1หวดบาปซึ่งเธอนะครับตีแม่นมากลูกกอล์ฟฟาดใส่โดนหักไปขาหนึ่งเลยในจังหวะนี้โดนเสียการทรงตัวมันจึงถลายและล้มไปตกใส่กองหญ้าส่วนอาหรือว่าน้องพ่อซึ่งเป็นเจ้าของโดรนคุณอานะครับหัวเสียนิดหน่อยเพิ่งจะซื้อมาใหม่เลย เสียดายOh my god. ในช็อตนี้เด็กสาวตกใจมากเพราะว่าเธอไม่เคยตีแม่นมาก่อนลูกนี้เข้าเต็มเป้าซึ่งเมื่อก่อนราคาโดนรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าโหดเอาเรื่องหักไปขาหนึ่งค่าซ่อมนี่หลายบาทแน่ๆOh well. Oh my god. Oh my god. Are you serious? I'm so sorry, Alex. Oh jeez. Far out. Oh man. So sorry, bro. โดนสุดพลาดในอันดับที่2สาวผมทองหัวร้อนเลยช้อนแกงโดนซะไม่เหลือซากสาวสวีเดนเสื้อแดงคนนี้เธอกำลังฝึกตีอย่างจริงจังโดยมีโดนที่กำลังอัดคลิปเอาไว้อยู่ซึ่งอยู่ห่างไม่กี่เมตรเองมันเลยส่งเสียงหึ่งๆน่ารำคาญใน2หลุมแรกสาวนักกอล์ฟเสื้อแดงตีไปไม่เคยใกล้เคียงเลยเรียกได้ว่าฝีมือโคตรตกอ่ะในช็อตนี้เธอหัวร้อนมากบวกกับเสียงโดนนะครับหึ่งโคตรดังมันรบกวนสมาธิสุดๆอ่ะพอตีไปอีกก็ยังไม่ลงหลุมคราวนี้แหละเธอเลยหันกลับมาเอาไม้กอล์ฟมาตีโดนแทนฟาดดังโบ๊สลบคาทีซึ่งผมก็มีความคิดเห็นว่าในส่วนนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับเสียงโดนเลยถ้าเราสังเกตคือสาวเสื้อแดงน่าจะหงุดหงิดอะไรมาขนาดกัดสายตาอย่างดีตีเต็มที่ลูกกอล์ฟไปได้นิดเดียวสงสัยรอบเดือนจะมาหน้าตาเลยหงุดหงิดไปหน่อยแต่ก็ไม่น่าเลยมาลงที่โดนเฉยผมละเสียดายของโดนสุดพลาดในอันดับที่3เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดทำเพื่อนโกรธเพราะโดนไปส่องว่าแต่ไปส่องอะไรนะไปชมกันเลยเรื่องราวได้เกิดขึ้นที่ข้างทางเป็นชายที่เบื่อแฟนและขอนอกใจซึ่งเหตุการณ์นี้มีตัวละคร3คน2คนชายหญิงนั่งอยู่ในรถในส่วนชายอีกคนได้บังคับตัวโดนอยู่ซึ่งชายคนที่บังคับโดนก็คือเพื่อนกันนั่นแหละเขาได้บังคับโดนสะกดรอยตามเพื่อนเขามาเพราะเนื่องจากเห็นเพื่อนนะครับมีท่าทีแปลกๆจู่ๆก็จอดรถแวะข้างทางเฉยพอซูมเข้าไปใกล้ขึ้นไอ้หยามีสาวนั่งมาด้วยโดยที่2คนนี้กำลังเล่นจำจีมะเขือปอกแปะกันอยู่โอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อไอ้ส่วนเพื่อนที่บังคับตัวโดนก็ได้บินเข้าไปใกล้ขึ้นจนเพื่อนในรถนะครับรู้ว่าตัวเองถูกสะกดรอยตามเลยต้องพักกิจกรรมจ้ำจี้ไปก่อนในตอนนี้ผมบอกเลยว่าพี่ชายแกอารมณ์เสียมากๆกำลังเล่นจ้ำจี้อย่างเมามันไอ้เพื่อนนิสัยไม่ดีขับหนีมาขนาดนี้ยังบินมาเจอในจังหวะนี้รีบแต่งตัวแซดหนีอย่างไวแต่มันก็ไม่ทันแล้วว่าหลักฐานมัดตัวอย่างชัดเจนสงสัยจะเอาคลิปไปเรียกค่าไถ่แน่ๆโดนสุดพลาดในอันดับที่4ลิงชิมแปนซีเอาไม้เขี่ยโดนมาบินกวนใจอยู่นั่นแหละเอาไม้เขี่ยทิ้งแม่งเลยถ้าขึ้นชื่อว่าลิงชิมแปนซีซึ่งมันก็แน่นอนเลยว่ามันคือลิงที่ฉลาดที่สุด IQ นี่สูงลิบลิวโดยในเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นที่สวนสัตว์เนเธอร์แลนด์ในขณะที่ทีมงานได้บังคับโดนไปหาลิงในกรงเพื่อทำสารคดีลิงชิมแปนซีในช่วงแรกก็บินสำรวจตามปกติจนกระทั่งเริ่มบินเข้าไปไกลขึ้นจู่ๆก็มีลิงชิมแปนซีเพศผู้ที่มีช่วงวัยกำลังคึกขนองเลยได้คว้ากิ่งไม้ยาวเกือบ1เมตรที่ด้านปลายนะครับมีกิ่งก้านสาขาเต็มไปหมดมันถูกออกแบบมาเพื่อเกี่ยวตัวโดนฟาดทีเดียวบับโดนตกมาเลยสงสัยลิงชิมแปนซีมันจะรำคาญบินผ่านไปผ่านมาทิ้งเสียงหึ่ง
ไปคว้ากิ่งไม้มาฟาดทีเดียวรู้เรื่องพอหลังจากตัวโดนตกลงสู่พื้นเจ้าลิงตัวดังกล่าวก็ไปหยิบมาสำรวจดมๆแต่จะว่าไปนะครับเจ้าลิงชิมแปนซีตัวนี้มันก็ดูน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยโดนสุดพาดในอันดับที่5บินไปส่องสาวบนหาดทรายจนเธอหัวร้อนตะบะแตกที่ริมแม่น้ำในโปแลนด์จู่ๆก็มีโดรนลำหนึ่งที่บินข้ามมาแอบส่องหาคนและทันใดนั้นเองก็เจอสาวที่นอนอาบแดดอยู่กลางทรายเจ้าของโดรนนะครับอยากรู้ว่าเธอสวยแค่ไหนจึงตัดสินใจบินเข้าไปไกลขึ้นใกล้จนสาวน้อยคนนี้เธอรู้ตัวพอเธอสังเกตเห็นตัวโดรนสาวคนนี้ก็สะดุ้งตื่นทันทีพร้อมกับใช้เรี่ยวแรงที่เธอมีตะลุมตีพร้อมชูนิ้วกลางโอ้ยจะนอนอาบแดดอย่างชิวๆมาเจอโดรนสายเกียนเฉยพอคนบังคับโดรนนะครับเห็นท่าไม่ดีจึงรีบบินถอยหลังหนีเพื่อไปตั้งหลักกวนใจเธอใหม่คราวนี้สาวคนดังกล่าวเธอได้คว้ารองเท้าเพื่อขู่ถ้าโดรนมันยังอยู่รับรองลวงแน่คนเราก็ช่างหาทำกันเนาะคนจะมาพักผ่อนหย่อนใจดันมาเจอเรื่องไร้สาระเฉยถ้าจับได้นะกระทืบให้เข็ดเอาให้นอนจมกองทรายโดนสุดพาดในอันดับที่6เสือโคร่งเอาจริงไม่ติงหนังช่วยถังกะละมังก็ยังหวังว่าจะได้คืนผมจะพาคุณบินข้ามไปยังจีนเป็นการใช้โดรนถ่ายทำเจ้าเสือโคร่งท่ามกลางหิมะอันหนาวเหน็บเสือแต่ละตัวโคตรน่ารักอย่างกับลูกแมวแปลงล่างไปละสมองในขณะที่โดนบินเข้ามาใกล้ขึ้นเจ้าเสือโคร่งก็วิ่งไล่ตามเข้ามาซึ่งมันก็ไม่ได้มาตัวเดียวมันมาเป็นฝูงสงสัยมันนึกว่าเหยื่อในช่วงแรกเจ้าเสือโคร่งมันก็ทำท่าทีจะตะคุบแต่ว่าโดนนะครับบินสูงไปหน่อยตะคุบไม่ถึงแต่พอถ่ายทำมุมใกล้ขึ้นคนบังคับนะครับบินต่ำไปหน่อยบวกกับจังหวะพอดีเลยได้มีเสือโคร่งตัวใหญ่เติบท่าทางตัวใหญ่กำยำว่องไววิ่งเข้ามาตะคุบพัวตัวโดนนี่หงายท้องตึงเสร็จมันเลยและถ้าเราสังเกตคือเสือโคร่งทั้งฝูงมารุมแย่งโดนเอาไปแท้สงสัยจะนึกว่าเป็นนกอ่ะแท้อร่อยมันปากเลยโดนสุดพาดในอันดับที่7ตะลุงหัวร้อนช้อนแกงโดนสน่าทิมพนักงานจากลัคกี้เซเว่นโดนที่กำลังบินโดนถ่ายทำวิดีโอซึ่งมีมูลค่าถึง $1,300 โอ้โหก็แพงเอาเรื่องในขณะที่กำลังถ่ายทำจู่ๆก็มีชายเดินถอดเสื้อเข้ามาเป็นชายวัยกลางคนที่มีรูปร่างใหญ่เติบเดินเข้ามาแบบหน้าบึ้งหงุดหงิดอ่ะและชายคนนี้ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยมาถึงก็ใช้เสื้อนี่แหละฟาดไปที่ตัวโดนอย่างจังจนโดนนะครับเสียการทรงตัวตกลงสู่พื้นดังตึงชิ้นส่วนหลายอย่างนะครับแตกกระจายเสียหายพอหลังจากสอบสวนเรียบร้อยชายคนที่ถอดเสื้อก็ให้ปากคำว่าเขารู้สึกระแวงว่าจะมีคนนะครับมาสอดแนมเขาจึงจัดการลงมือก่อเหตุแต่ถึงอย่างไรก็ตามในการบินโดนในเมืองนี้มันก็ถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์แสดงว่าสามารถบินได้ปกติงานนี้คุณลุงผิดเต็มๆพอหลังจากคดีได้ความคืบหน้าคุณลุงถอดเสื้อก็ต้องเสียเงินจ่ายค่าเสียหายซึ่งก็เป็นจำนวนเงินไม่น้อยเลยไม่น่าใจร้อนวู่วามเป็นไงล่ะผลที่ตามมาโดนสุดพาดในอันดับที่8สะดุดความสวยเลยหน้าทิ่มดิ่งลงเหวเป็น2สามีภรรยาคู่หนึ่งที่ออกมาเที่ยวในวันหยุดเป็นภูเขาสูงที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติแฟนสาวนะครับอยากเก็บภาพสวยๆเลยบอกแฟนหนุ่มว่าถ่ายคลิปให้หน่อยโดนที่เพิ่งซื้อมาใหม่อ่ะเอามาใช้สิซึ่งมันก็แน่นอนเลยว่าฝีมือแกมาครับนะครับยังไม่ค่อยชำนาญในจังหวะนี้แฟนสาวโพสท่าส่วนชายหนุ่มก็เตรียมใช้สกิลที่เพิ่งฝึกมาบังคับโดนไปโฟกัสใบหน้าแฟนสาวจากนั้นก็บินถอยหลังไปเพื่อให้มุมกล้องนะครับดูกว้างขึ้นได้เห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามแต่ว่าในจังหวะนี้แหละชายหนุ่มบังคับโดนถอยหลังเยอะเกินไปมันเลยไปเกี่ยวกับกิ่งไม้เสียหลักตกลงมาแล้วก็ถือว่าบุญเก่าช่วยเอาไว้ที่ตัวโดนนะครับยังสามารถกลับมาทรงตัวได้อยู่มันยังไม่ร่วงถึงพื้นดินชายหนุ่มนะครับจึงสามารถบังคับโดนให้มันบินกลับมาหาได้โอ้โหเกือบไปแล้วไม่เล่าบุญเก่าช่วยไว้แท้กราบขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบอะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลย